รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยแอร์เอเชียอีซูซูมิวเอ็กซ์รุ่นพิเศษดีออนิกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าแหวนในวันเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมกันนะคะและวันนี้แหวนก็จะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่สาวในวงการอีกหนึ่งท่านที่จะมาแชร์เคล็ดลับความสวยที่ไม่เคยเปลี่ยนรวมทั้งไปเยือนร้านออริจินอลตำถาดของอุดรธานีที่รับรองว่าแซ่บนัวถึงหัวใจทั้งหมดนี้ห้ามพลาดในรายการว้าวแหวนวันนี้ค่ะแต่ช่วงนี้แหวนจะขอพาทุกท่านไปอยู่กันที่งานมหกรรมภาคอุตสาหกรรมแห่งปีอย่างงาน Thailand Industry Expo 2019ที่งานนี้ขอบอกเลยนะคะว่าเต็มไปด้วยสินค้าระดับพรีเมียมคุณภาพส่งออกและสินค้าเด่นทั่วประเทศไทยและยังมีบูธไทย IDC ที่จัดแสดงผลงานของเหล่าดีไซเนอร์ไทยให้ได้ชมกันอีกด้วยงานนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงและจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะแหวนก็ได้รับเกียรติจากคุณจารุพันธ์จารโยภาสท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและคุณวันเพ็ญรัตนกังวานผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและยังมี3น้องดีไซเนอร์นะคะมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะถามท่านรองถึงที่มาหรือจุดเริ่มต้นของศูนย์ไทย IDC ว่าเริ่มมาได้ยังไงและมีบทบาทสำคัญยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ได้มีนโยบายในการที่จะทำสินค้าหรือว่ามีนโยบายในการที่จะให้อุตสาหกรรมนั้นทำยังไงที่จะทำให้ทำน้อยได้มากทำยังไงที่จะผลิตสินค้าที่เป็นลักษณะที่เป็นแมสโปรดักต์นั้นให้ลดลงแล้วทำให้เป็นสมอลล็อตแต่มีคุณค่ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้สินค้าไทยหรือว่าสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมในภาคการผลิตต่างๆนั้นที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนั้นหนีไม่พ้นครับต้องเอาเรื่องของครีเอทีฟเอาเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนั้นเอามาผสมผสานกันและบวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบซึ่งก็เป็นจุดแข็งของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเรามีหน่วยงานที่เราเรียกว่าไทย IDC ที่ตั้งขึ้นในปี60เนี่ยหน่วยงานเนี่ยจะเป็นแหล่งที่รวมข้อมูลนะครับ data ทั้งหมดแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นเราไม่ได้มีแค่องค์ประกอบของข้อมูลอย่างเดียวเรามีนักออกแบบที่เป็นบุคลากรสำคัญนะครับที่จะให้บริการสำหรับใครก็แล้วแต่ที่มีความต้องการในการที่จะพัฒนาในการที่จะออกแบบนั้นเข้ามานักออกแบบเราก็จะให้บริการไปมันเป็นเหมือนโคเวิร์กิ้งสเปซให้ทุกคนนั้นมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนว่าทั้งนักศึกษานักออกแบบหรือใครก็แล้วแต่ที่ท่านติดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นั้นท่านไปที่นี่นะครับท่านก็จะได้คำตอบทุกอย่างแล้วก็ผมเชื่อว่าจะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถที่จะก้าวข้ามนะครับความเป็นอุตสาหกรรมที่ทำมากนะครับได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากได้ครับขอบคุณมากครับผมทีนี้มาพูดถึงกิจกรรมดีๆของทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างกับโครงการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเหล่านักออกแบบดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆไม่ทราบว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็ตามที่ท่านรองเรียนมาสักครู่เนี่ยค่ะกิจกรรมหลักของศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือให้บริการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆอันนี้เป็นกิจกรรมหลักด้านที่1ส่วนกิจกรรมที่สำคัญอีกด้านหนึ่งที่น้องแหวนถามว่าเวลาที่คนเข้ามารับบริการเยอะๆจะมีปัญหาไหมจะช้าไหมเรามีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการสร้างนักออกแบบการสร้างนักออกแบบใช่ซึ่งเราสร้างอยู่กันด้วยกัน3กลุ่มก็คือกลุ่มผู้ประกอบการที่มีสินค้าเป็นตัวเองก็จำเป็นต้องเป็นนักออกแบบด้วยกลุ่มฟรีแลนซ์ที่ต้องมาเสริมเติมเต็มองค์ความรู้ต่างๆให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
แล้วกลุ่มนักศึกษาที่จะเข้ามาเติมเต็มในภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของการเป็นยังดีไซเนอร์3กลุ่มเนี่ย2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาไปกว่า 2,000 กว่ารายแล้วเพราะนั้นไม่ต้องกังวลใช่เพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าเข้ามาแล้วจะไม่มีที่ปรึกษาเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมโยงนะระหว่างผู้ประกอบการที่ต้องการรับคำปรึกษาแนะนำกับนักออกแบบสำหรับโครงการอีกโครงการนึงที่เรามาเล่ากันในวันนี้ก็โครงการพัฒนานักออกแบบที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการหรือมีแบรนด์ของตัวเองบ้างในเบื้องต้นเราเรียกว่า TDA Thai Designer Academy ปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะที่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นน้องๆข้างหลังจะเป็นรุ่นที่3นะคะแล้วก็เป็นโครงการที่เราสร้างนักออกแบบโดยที่แต่ละท่านเนี่ยมีสินค้ามีแบรนด์ของตัวเองอยู่บ้างแล้วแล้วก็มาเติมองค์ความรู้ต่างๆปีนี้เรามีคนสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า100ท่าน oh. แต่เราคัดได้ประมาณ50คนพัฒนาเรียนรู้ไปด้วยการเอาผู้เชี่ยวชาญในวงการแฟชั่นเข้ามาสอน oh. ในเรื่องของการสร้างคอลเลกชันใหม่ๆนะแล้วปีนี้เนี่ยเราก็มุ่งเน้นว่าทำยังไงให้นักออกแบบไทยเอาสินค้าวัตถุดิบอาทิเช่นผ้าท้องถิ่นผ้าจากชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มสเต็ปต่อไปเนี่ยทางศูนย์ออกแบบเราเองเนี่ยเราก็มีแนวคิดว่าน่าจะทำคลัสเตอร์นักออกแบบเข้ามาใช้เพื่อจะได้เห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นนักออกแบบว่ามันมีวิวัฒนาการยังไงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาฝีมือของคนไทยให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงอันนี้คือทีมงานของ TDA ปีนี้ค่ะนี่เป็นรุ่นที่3แล้วเป็นยังไงบ้างคะว่าได้มาร่วมกับกิจกรรมนี้กับไทย Designer Academy ค่ะก็เก๋นะคะเป็นตัวแทนจากแบรนด์ยังโฟค่ะคอลเลกชันที่พี่หวานหวานถืออยู่เนี่ยก็คือจะเป็นคอลเลกชันที่เราผ้าไทยค่ะมาผสมผสานกับหนังแล้วก็ผ้าผืนนี้ที่เลือกมาก็เพราะว่ามีความพิเศษที่ว่าด้านหน้าเป็นอีกลายนึงส่วนพลิกด้านหลังอ่ะเป็นอีกลายนึงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผ้าแค่ผืนเดียวอ่ะมันสามารถใช้ได้ทั้งหน้าและหลังค่ะเลยเป็นที่มาคอนเซ็ปต์ของคอลเลกชันนี้คือแฝดสยามอินจานแฝดสยามสวยมากเลยขายเลยไหมคะเนี่ยขายดีค่ะเดี๋ยวแน่ๆใบนี้มากันที่ท่านต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีครับตีนะครับเป็นตัวแทนจากแบรนด์ Relate Official ครับการมาร่วมโครงการนี้นะครับก็คือได้เทรนด์ของปี2020ครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะของทะเลครับก็เลยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโพลูชันครับอันนี้เป็นผ้าไหมครับผ้าไหมแก้วใช่เป็นไหมแก้วครับก็คือ อย่างที่เห็นก็คือจะเป็นการใช้เทคนิคสีน้ำมันจากแรงบันดาลใจครับก็คือเอาสีน้ำมันไปทำเทคนิคเป็นมาร์เวอริงครับแล้วก็ซ้อนสีน้ำมันนี้ขึ้นมาบนผ้าครับแล้วก็อย่างตัวข้างในนะครับเป็นการสะท้อนสังคมด้วยครับก็คือเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอะครับก็คือนำผ้าไหมมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนครับแล้วนำไปเบิร์นไฟครับไปเผาก่อนแล้วก็มีการนำกลับมาปักครับเป็นเส้นเล็กๆเพื่อที่จะต่อผ้าชิ้นเล็กๆที่โดนทำลายแล้วกลับมาเป็นผืนใหม่อีกครั้งนึงมากันที่แบรนด์ต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อปูนนะครับแบรนด์ชนาครับแล้วทีเนี้ยพูดถึงโครงการ TDA นะครับได้คอนเซ็ปต์มาว่าคือก็อยากจะทำอะไรคล้ายๆกติเนี่ยครับเกี่ยวกับเทรนด์ของสิ่งแวดล้อมก็เลยได้เป็นไอเดียเกี่ยวกับเรื่องรีไซเคิลได้เป็นไอเดียว่างั้นเราไปเอาเศษผ้ามาไปรวมเศษผ้ามาคุมสีคุมโทนว่าเราอยากได้สีประมาณไหนเอาเศษผ้ามากองรวมกันแล้วทอขึ้นมาเป็นผ้าใหม่ถ้าจะได้เป็นลักษณะอย่างนี้ไหนขอแอบดูหน่อยนี่ครับว้าก่อนที่จะไปทำผิดพลาดก็จะเป็นผืนแบบนี้ครับเอาเศษผ้ามารวมกันสวยครับแล้วทีเนี้ยก็พอได้ผ้านี้มาเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปทำเป็นกระเป๋าเก๋มากนี่ก็เป็นกระเป๋าครับทำเป็นได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมอันนี้เป็นกระเป๋าแล้วอันนี้ก็เป็นเสื้อที่เอาไปเดินเอาไปเดินแบบที่เอาไปประกวดนะครับก็จะเอาเป็นชิ้นส่วนมาอันนี้ไปข้างในแล้วก็เป็นผ้าคลุมครับพูดถึงเรื่องแฟชั่นโชว์แล้ววันนี้เราก็มีแฟชั่นโชว์พิเศษด้วยจากน้องๆ TDA 3น้องๆ TDA 3วันนี้นี่คือรวมทุกแบรนด์เลยหรือเปล่าใช่ค่ะแต่วันนี้เราจะมีเนื่องจากว่าระยะเวลามันจำกัดเราจะมีทั้งหมด18แบรนด์แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ
่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคุณจารุพันธ์จารโยภาสและผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคุณวันเพ็ญรัตนกังวานค่ะและต้องขอบคุณดีไซเนอร์ทั้ง3ท่านนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวจะรอติดตามผลงานนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าดีไซเนอร์ของ18แบรนด์ที่เป็นไฮไลท์ปีนี้จะเด็ดขนาดไหนค่ะช่วงหน้ามาชมแฟชั่นโชว์จาก18แบรนด์ดีไซเนอร์ไทยที่ได้รังสรรค์ผ้าไทยออกมาได้แบบว้าวสุดๆแหวนเห็นแล้วกรี๊ดเลยล่ะค่ะจะเป็นยังไงอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ